คราวนี้ถ้าเสร็จแล้วเราไปดูที่ตัวอย่างนะตัวอย่างเดี๋ยวตอบครูว่า f บวก g f ลบ g f คูณ g f หาร g นักเรียนว่าอย่างเนี้ยนักเรียนต้องตอบเป็นอะไรคะเนี่ยตอบเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกหรือตอบ f บวก g ที่ x ตอบแบบไหนคะแจกแจงสมาชิกอ่ะเขียนแล้วก็คิดเลยแล้วเดี๋ยวตอบเลยว่าได้เท่าไหร่ก่อนอื่นต้องดูก่อนใช่ไหมว่ามีสมาชิกร่วมหรือเปล่าสองสามสี่หกสามสี่ห้าหกแสดงว่าจะมีสมาชิกร่วมคือสามสี่หกมันสองสี่กับสี่สองใช้ได้ไหมทำอะไรกันได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนเราเรียนมาหลายอย่างนะเราเอานำมาใช้ร่วมกันเช่นเรียนเรื่องของอะไรบ้างเนี่ยเรื่องของเซตใช่ไหมคะเรื่องของเซตแล้วก็เรื่องของคู่อันดับคู่อันดับเนี่ยสลับที่กันความหมายไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติการทางเซตนะเรานำมาใช้ด้วยกันมันต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่ดีวันนี้มานั่งเรียนเป็นวันแรกรู้เรื่องไหมคะนักเรียนตั้งแต่เรื่องเซตยังไม่เรียนเลยมานั่งเรียนวันนี้เป็นวันแรกรู้ไหมคะไม่รู้นะคะนักเรียนมันเวลาการตั้งใจเรียนต้องตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่องวันนี้เพิ่งจะเริ่มตั้งใจไม่ได้นะคะนักเรียนอ้าว f บวก g ได้เท่าไหร่เอ่ยเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น3 9 3 9 4 4อะไรอีกคะ6 5มันตัวที่จะเอามาบวกกันก็คือตัวที่มีนี่ไงมีโดเมนร่วมกันเท่านั้นไหม3เป็นโดเมน6กับ3จึงเอามาบวกกันได้เป็น9 4กับ8กับ4กับ2ตัวนี้เห็นไหมเหมือนกันก็เลยเอา8กับ2มาบวกกันเป็น10ต่อไปตัวเนี้ยข้ามไม่ได้แล้ว6ตัวนี้เหมือนกันมัน6เป็นโดเมน3กับ2ก็เลยบวกกันเป็น5มันคู่อื่นใช้ไม่ได้ก็ไม่นำมาใช้นะเซตที่เกิดใหม่ก็จะไม่นำเอา2 4กับ5 1มาถามว่าทำไมล่ะทำไมอะคะนักเรียนนิยามกำหนดไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาทำเราต้องทำตามนิยามใช่ป่ะคะเขาถามครูว่า2ยกกำลัง3ทำไมได้8นะทำไมไม่ได้6มีครูสอนหนังสือเขาถามครูอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักเรียนจะตอบว่าอะไรคนที่ถามครูในม.ปลายทีแรกก็อธิบายดีๆว่า2ยกกำลัง3มันคือ2คูณ2แล้วก็คูณ2ต้องเอา2กับ2มาคูณกันก่อนแล้วถึงค่อยไปคูณกับกับอีก2 2 2 4 4 2ก็เป็น8ถามอีกอย่างเดิมทำไมได้8ครูก็บอกก็มันไม่ได้6ไงก็เลยได้8แทนดีไหมถามดีก็ตอบดีนะเนี่ยเห็นไหมก็มันไม่ได้8แล้วมันก็ไม่ได้0แล้วมันไม่ได้ตัวอื่นมันเลยได้8ต่อไป f ลบ g เป็นเซตของคู่อันดับ3 3 4 6 6ถูกต้องค่ะพอถึงคูณง่ายแล้วค่ะนักเรียน3 18สี่สิบหกหกหกนั่นหมายว่าสามารถที่จะเป็นเศษส่วนได้ไหมถ้าเป็นการหารได้เขาไม่ได้บอกว่าห้ามมีเศษส่วนในการหารนิยามไม่ได้กำหนดไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือสามสองสี่สี่หกสามส่วนสองครูเคยเจอนะปกติ
มันเป็นอย่างนี้เราก็จะเอาตัว f ตั้งแล้วก็หารด้วย g ปรากฏว่าข้างบนน่ะตัวเนี้ยมันเป็น2ข้างล่างมันเป็น8เขาบอกว่ามันไม่ลงตัวเอาตัวที่เยอะเอาไว้ข้างบนก็แล้วกันมันจะได้หารลงตัวแต่ถ้าหากเขาบอกว่า g ส่วน f ถ้าเป็นแบบนี้ถ้า g ส่วน f นักเรียนก็จะต้องตอบอีกอย่างนึงใช่ไหมคะก็เป็น3กับ3ส่วน6ก็คือ1ส่วน2ใช่ไหมคะแล้วก็4กับ1ส่วน4แล้วก็6กับ2ส่วน3นี่คือ g ส่วน f ไม่ได้หมายถึงว่า f ต้องเป็น f ส่วน g เสมอไปเพราะฉะนั้นเขาอาจจะถาม g ส่วน f ก็ได้นะคะอันนี้คือเฉลยนักเรียนทำแล้วใช่ไหมเขียนลงไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้อันนี้ไม่มีการหารที่หารไม่ได้คราวนี้ต่อไปนักเรียนคราวนี้ต่อไปอันนี้เป็นอะไรละมันเป็นอะไรคะเนี่ยมันเป็นแบบบอกเงื่อนไขy เท่ากับ x และ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 g x เป็น2 y เท่ากับ1เพราะฉะนั้น y จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ก่อนอื่นอย่าลืมหาอะไรซะก่อนโดเมนกับ range โดเมนของ f เท่าไหร่เอ่ยโดเมนของ f เท่าไหร่คะไม่ต้องคิดเลยเขาบอกมาเรียบร้อยเห็นไหมไม่ต้องคิดเลยเพียงแต่ว่ารบกวนตาดูหน่อยเท่านั้นเองนะปิดลบ3 3หรือตั้งแต่ลบ3ถึง3เสร็จแล้ว g ล่ะมีอะไรเป็นโดเมนเอ่ยอะไรคะ r ค่ะ r คือจำนวนจริงอินเตอร์เซ็กกันแล้วได้อะไรคะได้ปิดลบ3 3อันนี้ก็เอาเรื่องจำนวนจริงมาใช้ใช่ไหมคะคราวนี้เราได้แล้ว เราอินเตอร์เซ็กกันแล้วมันเป็นเซตว่างไหมคะนักเรียนไม่เป็นวอลแหวนตัวนี้ไม่ใช่เลยค่ะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะเนี่ยทราบไหมเปลี่ยนเป็นอะไรคะอินเตอร์เซ็กนะเป็นอินเตอร์เซ็กไม่ได้ลอยอยู่ข้างบนนะอยู่ในระดับเดียวกันนะโด DF คือโดเมนของ F อินเตอร์เซ็กกับโดเมนของ G พอนักเรียนได้แล้วเนี่ยนักเรียนทำไงถ้ามาบวกกันถ้านักเรียนตอบเป็นเซตนะถ้าเขาบอกว่า f บวก g ที่ x นะนักเรียนก็จะต้องตอบแบบ f บวก g ที่ x อ่ะครูถามครูเติม x ลงไปก็แล้วกันจงหา f บวก g แล้วก็ที่ x ก็แล้วกันนักเรียนเติมเนี่ยวงเล็บ x ลงไปแล้วก็ f ลบ g แล้วก็วงเล็บแล้วก็อะไรนะ x แล้วก็อะไรนะ f คูณ g แล้วก็ x fส่วน g แล้วก็อะไรนะ x เติม x ลงไปด้วยให้เติม x ลงไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ให้เขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขให้เขียนเฉพาะส่วนที่เป็นเงื่อนไขเท่านั้นf บวก g ที่ x ได้จาก f x บวกg x ใครไม่รู้เรื่องยกมือขึ้นไม่มีเลยมีแต่คนปัดแค่ผมที่ปกลงที่ใบหน้าเท่านั้นที่หลังสวยมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นมานะคะอย่าปัดเฉพาะแค่ผมแล้วยกก็ไม่ถึงไม่เลยหัวเลยอะค่ะครูก็เลยไม่รู้ว่าปัญหามีครึ่งเดียวหรือว่าคืออะไรเนี่ยกูก็แปลความหมายได้หลายอย่างอ่ะใช่ป่ะล่ะอ้าว f บวก g ที่ x ก็คือ fx บวก gx fx คืออะไรก็คือ y
y ในที่นี้คืออะไร y ของ f อะค่ะอ้าวเกิดปัญหาอีกอันเนี้ยงงแต่ว่าไม่ยกมือครูต้องรู้เองต้องรู้เองเนาะต้องมีเซนส์ในการอย่างรู้ว่านักเรียนจะรู้หรือไม่รู้นะ y เท่ากับ x นักเรียนเราเรียนเรื่องอะไรมาเราเรียนเรื่องการหาค่าของฟังก์ชันหรือการเขียนสัญลักษณ์แทนฟังก์ชันหรือการกำหนดฟังก์ชันเนี่ยเรื่องเดียวกันทั้งหมดที่ครูสอนมา y ก็คือ f ที่ x ใช่ไหมเราเขียน y ก็คือเขียนว่า fx เพราะฉะนั้น fx ก็คือ y แล้ว y ในที่นี้มันคือ x y มันคือ x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า f บวก gf บวก g ที่อะไรนะที่ x มันคืออะไรนะมันคือ fx fx บวก gx แล้ว fx มันคืออะไรล่ะมันก็คือ y แต่ y มันก็คือ x เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ xgx ก็คือค่าของ y ในฟังก์ชัน g y เท่ากับเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้น gx มันก็คือ y ในฟังก์ชัน g ก็คือ1ส่วน2แค่นี้นักเรียนตอบจบมั้ย f บวก g ที่ x คือ x บวกเศษ1ส่วน2แล้วก็มีคอมเมนต์ไว้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ3แต่น้อยกว่าx มากกว่าหรือเท่ากับลบ3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เท่านั้นเองแม้เราก็จะเขียนไว้ลักษณะอย่างนี้ f บวก g ที่ x คือ fx บวก gx มันก็คือ x บวกด้วยเศษ1ส่วน2แล้วก็ต้องบอกด้วยว่า x มันคืออะไรถ้าไม่บอกปุ๊บ x คือ r ใช่ไหมคะคราวนี้หาลบได้ไหมคะอ่ะตอบได้เลยค่ะนักเรียน f ลบ g ที่ x เท่ากับ x ลบเศษ1ส่วน2 x และ x เป็นสมาชิกของช่วงปิดลบ3 3นักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยจากลบแล้วก็กลายเป็นอะไรแล้วทีนี้คูณเขียนซะก่อนคูณนักเรียนได้ยังคะ f คูณ g ที่ x ก็คือ fx คูณ gx เท่ากับได้อะไรคะ x ส่วน2แล้วก็อย่าลืมโดเมนโดเมนก็คือตัวเดิมต่อไปหารบ้างตอบอะไรคะเนี่ยหารตอบว่าตอบสำเร็จเลยอะไรคะ 2x ค่ะตอบ 2x อย่าลืมโดเมนอย่าลืมค่า x